โค้งสุดท้ายชิงเก้าอี้นายกอบจ.2เบอร์ตัวเต็งส่งเรื่องร้องเรียนถึงกกต.หลายเรื่องทุกทิศทั่วไทยวันที่25มิถุนายน2567 15:08 น.ปทุมธานีหาเสียงคึกคักโค้งสุดท้ายชิงเก้าอี้นายกอบจ.2เบอร์ตัวเต็งส่งเรื่องร้องเรียนถึงกกต.หลายเรื่องเร่งส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนชงกกต.กลางชี้มูลความผิดวันที่25มิถุนายน67ด็อกเตอร์ป้องประการโสธรเทวาพิทักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีเผยว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของกตต.สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเป็นหน้าที่ของปลัดอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกอบจ.โดยตรงส่วนการร้องเรียนที่คิดว่าเป็นการกระทำความผิดในการเลือกตั้งนั้นมีการร้องเรียนกันทั้งสองฝ่ายหลายเรื่องแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากอาจไม่เป็นผลดีต่อการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเรื่องไหนที่ร้องเรียนเข้ามาก่อนจะมีหารือส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเข้าที่ประชุมของกกต.จังหวัดเรื่องไหนไม่มีมูลจะยกคำร้องนั้นส่วนเรื่องไหนมีมูลจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆส่งไปให้กกต.กลางชี้มูลความผิดสำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ได้คัดเลือกมาจากคณะกรรมการชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาว่าถูกลบชื่อออกจากคณะกรรมการการเลือกและนำข้าราชการในพื้นที่เข้าไปเป็นแทนนั้นซึ่งอาจขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดสรรต้องไปสอบถามกับปลัดอบจ.ปทุมธานีโดยตรงเพราะรับผิดอยู่แล้วส่วนของกกต.ปทุมธานีต้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมาให้ความสำคัญและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายสำหรับบรรยากาศลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีของนายชาญพวงเพเค่เบอร์หนึ่งพร้อมทีมงานได้ขึ้นรถแห่สนอนโยบายในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีพร้อมลงพื้นที่เดินตลาดดีๆมาแช่หมู่บ้านพรพิมานรวมทั้งตามชุมชนต่างๆในเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเบอร์3พร้อมด้วยทีมงานได้ขึ้นรถแห่สนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาของปทุมธานีต่อเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาเน็กปทุมธานีในพื้นที่ตลาดสุชาติตลาดติรพรพัฒน์หมู่บ้านรัตคนโกสินทร์200ปีและตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานียังไงดีหลวงพ่อยังเอ่ยปากเบลล่าราณีเจรวนนท์ยินดีล่วงหน้าแฟนๆให้ล้านไลค์บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 9:38 น.ลั่นหลวงพ่อทำถึงยิ้มกันทั้งวัดยังไงดีหลวงพ่อยังเอ่ยปากเบลล่าราณีเจรวนนท์ยินดีล่วงหน้าแฟนๆให้ล้านไลค์ทำบุญใหญ่ล่าสุดประเวนขึ้นเหนือเบลล่าราณีแม่การะเกดได้กลับมาเยือนเมืองสองแควโดยนางเอกสาวพร้อมผู้จัดการและครอบครัวเป็นประธานผ้าป่าปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ร่วมสร้างพระนางพญาองค์นี้ตั้งแต่ปี61โดยสาวเบลล่ายังไปเยือนถิ่นลำพูนวันที่23มิถุนายน2567ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าณวัดสันป่ายางหลวงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคโรงพยาบาลลำพูนมีกัลยาณมิตรและผู้ใจบุญมาร่วมใจกันรวมปัจจัยมาสมทบได้1ล้านบาทขณะที่แฟนๆมีการแชร์คลิปโมเมนต์
หลวงพ่อยังเอ่ยปากเชียร์สาวเบลล่ากับหวานใจวิวชวินจิรวนนท์โดยถึงกับออกปากกล่าวว่าเบลล่าดาราเศรษฐีด้วยต่อไปจะนามสกุลจิรวนนท์นะเป็นลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวีและบางช่วงบางตอนหลวงพ่อยังแซวอีกว่า FC เอาใจช่วยตลอดเวลาวันไหนถ้าจดทะเบียนสมรสขอให้เราทั้งหลายยินดีปรีดาแม้ไม่ได้ไปร่วมฉลองด้วยเราก็ยินดีและยินดีล่วงหน้าด้วยทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์หลวงพ่อตัวแทนหมู่บ้านเอาไปล้านไลค์เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อยิ้มกันทั้งวัดหลวงพ่อทำถึงมากฟินเลยเจ้าค่ะแม้แต่พระท่านยังอวยพรสาธุขอให้เป็นจริงไวๆด้วยเถิดเป็นต้นคลิปแฟนคลับชวินเบย่าขีดล่างแฟมิลี่ภูมิธรรมสังเงอสอบบริษัทประมูลข้าวได้เป็นนอมินีรัฐบาลชี้ผิด TOR เรียกลำดับ 2-3 แทนการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 9:55 น.ภูมิธรรมแจ้งสั่งองค์การคลังสินค้าตรวจสอบภายใน7วันหลังเกิดข้อสงสัยบริษัท V8 ประมูลข้าวได้เป็นนอมินีรัฐบาลชี้หากผิด TOR ให้เรียกลำดับ 2-3 ขึ้นมาวันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทประมูลข้าวหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในบริษัทที่ร่วมประมูลเป็นนอมินีว่าเรื่องข้าวมีดราม่ามาตลอดเรื่องนี้ตนพยายามจะระบายข้าวทั้งสองกองในครั้งเดียวจึงตั้ง TOR ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการประมูลยกกองและผู้ได้คะแนนสูงสุดให้ราคาที่19.73 บาทขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการต่อรองแต่เกิดข้อสงสัยจากสื่อหลายสังกัดว่าผู้ที่ประมูลได้เป็นนอมินีและไม่น่าเชื่อถือว่าจะทำได้คือบริษัท V8 Intertrading จำกัด V8 มีทุนจดทะเบียนเมื่อปี2563เพียง2 ล้านบาทและงบการเงินหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ1 ล้านบาทและยังมีหนี้สะสมอีก13 ล้านบาทจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินกิจการขณะนี้แล้วมากู้เงิน285 ล้านบาทจึงเกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลกำลังเล่นละครเป็นลักษณะเพื่อไทยการละครสร้างนอมินีให้เข้ามาดำเนินการนายภูมิธรรมกล่าวว่าเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตแม้ตนจะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นต้องการเพียงขายข้าวให้ได้เพื่อปิดตำนานแต่เมื่อเกิดข้อสงสัยเมื่อวันที่24มิถุนายนจึงสั่งการและทำจดหมายถึงผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบประเด็นข่าวดังกล่าวให้เกิดข้อชัดเจนและสิ้นข้อสงสัยว่าบริษัท V8 ไม่ได้เป็นนอมินีของใครมีความสามารถไม่ทิ้งข้าวกลางคันโดยขอให้ดูตามข้อกฎหมายและ TOR โดยขอให้ชะลอและรอเวลา7 วันเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนไม่มีอะไรต่างไปจาก TOR ที่กำหนดราคา19.73 บาทก็เป็นที่น่าพอใจเพราะที่ผ่านมาเคยขายได้5 บาทการทำตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสหายข้อคลางแคลงใจโดยเฉพาะจากที่ตั้งข้อสังเกตให้เห็นภาพชัดเจนว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าพบว่าเป็นนอมินีจริงเพราะเบื้องต้นได้ทราบข่าวมีบริษัทหนึ่งอยู่แถวจังหวัดกำแพงเพชรกับกรรมการของบริษัท V8 มีส่วนที่ทับซ้อนกันสถานที่ตั้งบริษัทก็อยู่ในที่เดียวกันที่เคยส่งออกมันสำปะหลังแต่ไม่เคยส่งออกข้าวหรือส่งแค่จำนวนน้อยแต่ติดแบล็คลิสต์ขององค์การคลังสินค้าจึงขอให้ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องมีกฎหมายหลักฐานชัดเจนถ้าหากเป็นจริงก็อาจกลับมาพิจารณาในส่วนของกรรมการเรื่องการต่อรองราคาและการประมูลข้าวแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนเข้าใจว่าทาง TOR ต้องไปเรียกผู้ประมูลลำดับ 2หรือถ้าไม่ได้ลำดับ 3นายภูมิธรรม
ล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นการพิสูจน์ในเรื่องนี้คือข้าวยังมีราคาถ้าข้าวเน่าคงไม่มีใครมาแย่งประมูลยืนยันว่าข้าวดีแน่นอนเพราะทุกคนอยากได้ทั้งนี้ใครจะได้ไปเราไม่สนใจเพราะเราอยากได้ราคาข้าวที่ดีแต่เมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้สิ้นข้อสงสัยไม่มีอะไรที่เราต้องไปขัดขวางเพราะเราอยากขายข้าวเพียงแต่ช่วงนี้อาจต้องชะลอการประกาศผู้ได้รับการประมูล